เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่6เมษายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับเรื่องภายในบ้านเรื่องในครอบครัวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่การงานของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากใครอยากจะย้ายงานออกจากงานหรือศึกษาต่อก็จะมีโอกาสสมหวังมากขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงมากยากที่จะทำลายส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักเพราะการงานเป็นเหตุสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์มีเกณฑ์เหน็ดเหนื่อยกับการหารายได้เพื่อใช้ในครอบครัวให้มีความสุขเรื่องของการงานหากจะลงทุนทำอะไรก็ให้เต็มที่คุณก็จะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานแบบคาดไม่ถึงเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนรักจะคอยอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือทุกอย่างส่วนคนโสดจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีแนวโน้มว่าจะใช้เงินมากในอีกไม่ช้าแล้วควรวางแผนการเงินไว้ก็จะปลอดภัยที่สุดเรื่องของการงานแม้ว่าช่วงนี้คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้รับรองว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าช่วงนี้จะมีเรื่องทะเลาะกันบ้างขัดใจกันบ้างแต่สุดท้ายก็จะกลับกลายมารักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดยังต้องครองโสดต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์การเงินเข้ามามากหากวางแผนการเงินให้ดีก็จะมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำเรื่องของการงานสิ่งที่ทำคุณก็จะเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องของคนในที่ทำงานเสียมากกว่าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังรักกันดีไม่มีปัญหาส่วนคนโสดใกล้จะสละโสดแล้วในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินควรสำรองเงินไว้เพราะอีกไม่นานจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายแบบหนักๆเรื่องของการงานมีเกณฑ์ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแต่งานจะมากกว่าช่วงที่ผ่านมาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยิ่งนานวันก็ยิ่งรักกันมากขึ้นส่วนคนโสดมีลุ้นว่าจะได้พบรักกับคนที่คุณฝันไว้ไม่นานเกินรอแล้วสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของรายได้แต่ยังไม่ควรทำอะไรเสี่ยงๆในช่วงนี้เรื่องของการงานแม้ว่าบางงานก็ต้องใช้เวลาทำมากแต่สุดท้ายก็จะสำเร็จสมหวังในที่สุดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความรักของคุณจะไม่หวานเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามารักมาชอบแต่อย่าเพิ่งใจร้อนมิฉะนั้นอาจทำให้คุณต้องบาดเจ็บในภายหลังสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินควรระวังเรื่องการทำธุรกรรมทางด้านการเงินและการเซ็นเอกสารต่างๆเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณดีมากหากหวังอะไรในเรื่องของงานก็จะมีโอกาสสมหวังอย่างต่อเนื่องเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเหมือนคู่ชีวิตกันมากกว่าคู่รักทั่วไปส่วนคนโสดได้พบกับรักแท้ที่คุณไม่คาดฝันดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ